สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเออีกเช่นเคยนะลูกในวิชาสังคมศึกษานะลูกเราจะมาเรียนกันต่อนะลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะลูกการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยนะลูกก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือเรียนเล่มนี้ขึ้นมาก่อนนะลูกนะคะแล้วก็หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาด้วยนะลูกแล้วนักเรียนเปิดหนังสือเรียนเล่มนี้ลูกที่คุณครูวงนะลูกไปที่หน้า33นะลูกวันนี้เราจะขึ้นการมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยกันนะลูกการมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะลูกก่อนอื่นนักเรียนจะต้องมารู้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยกันก่อนนะลูกประชาธิปไตยนักเรียนยังจำได้ไหมลูกนะคะอาทิตย์ที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วใช่ไหมลูกว่าประชาธิปไตยก็คือการปกครองที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลักใช่ไหมลูกแต่เราจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกส่วนน้อยนะลูกเราเรียกว่าประชาธิปไตยนะลูกเรามาดูกันต่อเลยนะลูกโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้นะลูกสมาชิกของโรงเรียนประกอบด้วยบุคคลต่างๆใช่ไหมลูกที่มีความสัมพันธ์กันจึงจำเป็นจะต้องนำกระบวนการประชาธิปไตยมาใช้ในการอยู่ร่วมกันนะลูกซึ่งจะทำให้สมาชิกในโรงเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะลูกเรามาดูนะลูกการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยกันนะลูกการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนนะลูกสมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสิ่งต่างๆร่วมกันนะลูกโดยยึดหลักประชาธิปไตยนะลูกอย่างเช่น1การตัดสินใจเพื่อเลือกหัวข้อในการจัดทำป้ายนิเทศนะลูก2การตัดสินใจเพื่อเลือกกิจกรรมที่จะแสดงในวันเด็กนะลูกนักเรียนมีส่วนเข้าร่วมในการตัดสินใจนะลูกในกิจกรรมต่างๆได้นะลูกเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยนะลูกข้อที่3สมาชิกในห้องเรียนนะลูกก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะลูกสิ่งต่างๆร่วมกันและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะลูกและเราจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะลูกแต่ถ้าสมาชิกคนใดในห้องนะลูกไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนั้นนะลูกให้สมาชิกคนนั้นนะลูกแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะลูกและเราจะต้องยอมรับผลการตัดสินใจของสมาชิกส่วนใหญ่นะลูกนะคะเรามาดูกันต่อเลยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนสมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะลูกเรามาดูนะลูกว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้นะลูกการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมลูกว่ากฎระเบียบของโรงเรียนเนี้ยมีอะไรบ้างนะลูกนะคะมาดูรูปภาพแรกลูกนักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนใช่ไหมลูกมาโรงเรียนรูปภาพที่2นะลูกนักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติรูปภาพที่3นักเรียนจะต้องมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวซื้ออาหารนะลูกอันนี้คือกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องปฏิบัตินะลูกเรามาดูกันต่อเลยนะการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่โรงเรียนกำหนดนะลูกอย่างเช่นนะลูกกิจกรรมวันไหว้ครูเราจะทำกันทุกปีนะลูกนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะลูกนะคะรูปภาพที่2ก็คือกิจกรรมวันพ่อวันแม่ทางโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่โดยให้นักเรียนได้ทำบุญตักบาตรนะลูกส่วนรูปภาพที่3การแข่งขันกีฬาสีนะลูกนักเรียนก็สามารถเข้าร่วมได้นะลูกตามที่โรงเรียนจัดขึ้นนะลูกเรามาดูกันต่อเลยนะลูกการเลือกประธานนักเรียนประธานชุมนุม
ส่วนใหญ่เราจะเลือกโดยการลงคะแนนเลือกตั้งนะลูกนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้สมาชิกทั้งโรงเรียนนะลูกตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษานะลูกในการเลือกประธานนักเรียนประธานนักเรียนที่นักเรียนจะเลือกเนี้ยจะต้องมีภาวะเป็นผู้นำนะลูกมีความรับผิดชอบสามารถดูแลน้องได้นะลูกนะและเราสามารถออกเสียงนะลูกได้คนละหนึ่งเสียงนะลูกนะเราจะใช้สิทธิ์กันได้คนละหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะลูกในการเลือกประธานนักเรียนนะลูกเมื่อนักเรียนเลือกประธานนักเรียนได้แล้วนะลูกนะคะนักเรียนก็กาลงไปนะลูกนะคะในบัตรนะลูกแล้วนักเรียนก็เข้าไปในนะคะคูหานะลูกตามภาพเลยนะลูกนะคะเมื่อนักเรียนนะลูกกาเสร็จแล้วนะลูกก็นำบัตรนะลูกที่นักเรียนกาเสร็จแล้วไปใส่ในกล่องนะลูกกล่องเลือกตั้งนะลูกหย่อนลงไปนะลูกนะคะเมื่อครบทั้งโรงเรียนแล้วเราก็มานับคะแนนกันนะลูกว่าคะแนนใครมากที่สุดนะลูกคนนั้นก็จะได้เป็นประธานนักเรียนนะลูกนะคะอันนี้คือการเลือกประธานนักเรียนนะลูกโดยการนะลูกใช้คะแนนเลือกตั้งนะลูกเรามาดูกันต่อเลยนะลูกการเลือกหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าห้องนะลูกส่วนใหญ่เราจะเลือกโดยการออกเสียงโดยตรงนะลูกอย่างเช่นยกมือแล้วนับคะแนนนะลูกนะคะคุณครูมีภาพประกอบให้นักเรียนได้ดูนะลูกนักเรียนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะลูกว่าสมาชิกในห้องนะลูกนักเรียนต้องการใครเป็นหัวหน้าห้องนะลูกให้นักเรียนเสนอชื่อเพื่อนมานะลูกนะคะผู้ที่จะเป็นหัวหน้าห้องเรียนนะลูกจะต้องมีภาวะเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบสามารถดูแลสมาชิกในห้องเรียนได้นะลูกแล้วนักเรียนก็ยกมือนะลูกนะคะการยกมือนี้นะลูกเราจะยกกันได้คนละ1ครั้งนะลูกหรือ1สิทธิ์นะลูกถ้าเพื่อนคนไหนไม่อยู่ไม่มานะลูกนักเรียนไม่สามารถยกแทนเพื่อนคนนั้นได้นะลูกเมื่อครบจำนวนสมาชิกในห้องแล้วนะลูกเราก็มานับคะแนนกันนะลูกนะคะว่าคะแนนใครมากที่สุดนะลูกคนนั้นก็ได้เป็นหัวหน้าห้องนะลูกนี่แหละคือการนำกระบวนการประชาธิปไตยเข้ามานะลูกในการเลือกหัวหน้าห้องนะลูกเรามาดูกันต่อเลยนะลูกหลักการสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยคุณครูสอนไปแล้วนักเรียนยังจำได้ไหมลูกอาทิตย์ที่แล้วนะลูกว่าหลักการสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยมีด้วยกัน3ข้อใช่ไหมลูกนะคะก็คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลักใช่ไหมลูกและความคิดเห็นนั้นจะต้องมีเหตุผลนะลูกและเราจะต้องเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นนะลูกอันนี้คือหลักสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยนะลูกนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะลูกนะคะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในโรงเรียนกันไปแล้วลูกตามกระบวนการประชาธิปไตยนะลูกเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะลูกนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า31นะลูกหน้าที่31นะลูกแบบหัดที่2การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยเรามาดูข้อที่1ใหญ่กันนะลูกนักเรียนสังเกตภาพนะลูกแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในดาวนะลูกหน้าคำตอบที่ถูกต้องเรามาดูภาพกันเลยนะลูกมาดูคุณครูนะลูกคุณครูพูดว่ามีคนยกมือเลือกยุทธเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยลูก14เสียงแล้วต่อไปใครจะเลือกวิชัยยกมือขึ้นนะลูกมาดู 1.1 การเลือกหัวหน้าห้องเรียนตามภาพเป็นการตัดสินใจตามกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่เพราะอะไรมาดูดาวที่1นะลูกเป็นเพราะสมาชิกในห้องเรียนได้ร่วมลงคะแนนนะลูกดาวที่2นะลูกไม่เป็นเพราะครูเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนเสียงนะลูกนักเรียนลองสังเกตดูภาพนะลูกแล้วข้อไหนถูกต้องนะลูกนะคะนักเรียนติ๊กลงไปเลยนะลูกคุณครูเฉลยนะลูกดาวที่1ถูกต้องนะลูกนะคะมาดู 1.2 นะลูกนะคะ 1.2 นี้ก
การเลือกหัวหน้าห้องเรียนตามภาพจะทำให้เกิดผลอย่างไรนะลูกมาดูดาวที่หนึ่งได้หัวหน้าห้องเรียนที่ครูเป็นผู้เลือกใช่ไหมลูกมาดูดาวที่สองได้หัวหน้าห้องเรียนที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้เลือกนักเรียนคิดว่าดาวไหนถูกลูกดาวหนึ่งหรือดาวสองคะดาวที่ถูกต้องก็คือดาวสองนะลูกเรามาทำแบบหัดกันต่อเลยนะลูกแบบหัดหน้า32ลูกแบบหัดหน้า32นี้ยังไม่ต้องทำนะลูกนะคะเดี๋ยวเรามาทำการที่โรงเรียนนะลูกนะคะเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนได้นะลูกนะคะเพราะเราจะต้องทำพร้อมกันนะลูกนะคะในข้อที่2นะลูกคุณครูขอข้ามไปก่อนนะลูกข้อที่2ใหญ่นักเรียนยังไม่ต้องทำนะลูกเรามาทำหน้าต่อไปกันเลยนะลูกหน้าที่33นะลูกข้อที่3ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าข้อความการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแล้วเขียนเครื่องหมายกากบาทนะลูกลงไปในวงกลมหน้าข้อความนะลูกการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามกระบวนการประชาธิปไตยมาดูกลุ่มที่1ลูกชี้แจงเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงของกลุ่มถูกหรือผิดคะข้อนี้ข้อนี้ถูกต้องนะลูกถ้าเราไม่เห็นด้วยเราจะต้องชี้แจงให้สมาชิกในกลุ่มได้รับฟังนะลูกมาดูกลุ่มที่2นะลูกยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ถูกหรือผิดลูกข้อนี้ถูกต้องนะลูกเราจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลักนะลูกกลุ่มที่3ยกมือออกเสียงแทนสมาชิกที่ไม่อยู่ยกมือออกเสียงแทนสมาชิกที่ไม่อยู่ถูกหรือผิดลูกข้อนี้ผิดนะลูกนะคะถ้าสมาชิกไม่อยู่นักเรียนไม่สามารถออกเสียงแทนเพื่อนได้นะลูกมาดูกลุ่มที่4นะลูกปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองเสนอเท่านั้นปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองเสนอเท่านั้นถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะลูกมาดูกลุ่มที่5นะลูกกลุ่มที่5แสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอต่างๆแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอต่างๆถูกหรือผิดลูกข้อนี้ถูกต้องนะลูกเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะลูกนะคะมาดูแบบหัดกันต่อเลยนะลูกให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมนะลูกหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียนนะลูกให้ถูกต้องนะลูกมาดูกลุ่มที่1การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยจะทำให้สมาชิกในโรงเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ไหมลูกมาดูกลุ่มที่2นะลูกการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในโรงเรียนโดยยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักจะทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีถูกไหมลูกนักเรียนคิดว่ากลุ่มไหนถูกกะกลุ่มไหนลูกกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองกลุ่มที่ถูกต้องก็คือกลุ่มหนึ่งนะลูกนะคะจะทำให้สมาชิกในโรงเรียนนะลูกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะลูกเรามาทำแบบทดสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่3กันเลยนะลูกหน้าที่34นะลูกแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้นะลูกนะคะให้นักเรียนใช้ดินสอนะลูกระบายลงไปในวงกลมนะลูกหน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อที่1การปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยทำได้อย่างไรการปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยทำได้อย่างไร1สรุปข้อตกลงตามที่ตนเองพอใจ2ให้ผู้ที่ตนชอบเป็นคนตัดสินใจให้3ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3ลูกเราสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมได้นะลูกข้อที่2นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวเรื่องใดมากที่สุดนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวเรื่องใดมากที่สุด1การวางแผนรายรับรายจ่ายของครอบครัว2
การเสนอสถานที่ไปพักผ่อนวันหยุด 3. การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่2ลูกเสนอสถานที่ไปพักผ่อนวันหยุดได้นะลูกข้อที่3การเสนอกิจกรรมในวันหยุดของครอบครัวควรมีลักษณะอย่างไรการเสนอกิจกรรมในวันหยุดของครอบครัวควรมีลักษณะอย่างไร 1. ทำแล้วมีรายได้ 2. เป็นกิจกรรมที่ทุกคนชอบ 3. มีประโยชน์ต่อหัวหน้าครอบครัวข้อไหนคะข้อที่ถูกต้องคือข้อที่2นะลูกเป็นกิจกรรมที่ทุกคนชอบ 4. ข้อใดเป็นลักษณะของครอบครัวที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมข้อใดเป็นลักษณะของครอบครัวที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 1. ครอบครัวที่มีการแบ่งงานกันทำ 2. ครอบครัวที่สมาชิกไม่พูดคุยกัน 3. ครอบครัวที่สมาชิกทำอะไรได้ตามใจนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1ลูกครอบครัวที่มีการแบ่งงานกันทำข้อที่5สิ่งใดสำคัญที่สุดในการตัดสินใจตามกระบวนการประชาธิปไตยสิ่งใดสำคัญที่สุดในการตัดสินใจตามกระบวนการประชาธิปไตย 1. การใช้ประสบการณ์ 2. การใช้อารมณ์ 3. การใช้เหตุผลข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3ลูกการใช้เหตุผลนะลูกเรามาดูข้อที่6กันต่อเลยนะลูกข้อที่6ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในห้องเรียนข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในห้องเรียน 1. การเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียน 2. การเลือกประธานนักเรียน 3. การเลือกหัวหน้าห้องเรียนข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3นะลูกการเลือกหัวหน้าห้องเรียนข้อที่7นักเรียนควรเลือกหัวหน้าห้องเรียนโดยใช้เหตุผลใดนักเรียนควรเลือกหัวหน้าห้องเรียนโดยใช้เหตุผลใด 1. มีฐานะร่ำรวย 2. มีความเป็นผู้นำ 3. สนิทด้วยมากที่สุดข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่2ลูกมีความเป็นผู้นำข้อที่8ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกประธานนักเรียนข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกประธานนักเรียน 1. ครูเป็นผู้เลือกประธานนักเรียน 2. ถ้ามีคนไม่เห็นด้วยต้องเลือกใหม่ 3. ทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ1คะแนนเท่านั้นข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3นะลูกทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ1คะแนนเท่านั้นข้อที่9การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยข้อใดถูกต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยข้อใดถูกต้อง 1. เลือกประธานชมรมที่หน้าตาดี 2. เลือกหัวหน้าห้องเรียนที่แจกขนมให้ 3. เลือกประธานนักเรียนที่มีความรับผิดชอบข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่3ลูกเลือกประธานนักเรียนที่มีความรับผิดชอบข้อที่10ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียนจะก่อให้เกิดผลอย่างไรถ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียนจะก่อให้เกิดผลอย่างไร 1. เกิดความสามัคคี 2. เกิดความขัดแย้งกัน 3. เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1ลูกเกิดความสามัคคีลูกเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนก็ได้ทำแบบทดสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่3ไปแล้วลูกนะคะได้กันคนละกี่คะแนนนะลูกนะคะก่อนที่คุณครูจะจบการเรียนการสอนวันนี้นะลูกก่อนที่จะจบวันนี้นะลูกนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะลูกทบทวนบทเรียนนะลูกนะคะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะลูกนะถ้าคนไหนยังทำไม่เสร็จนะลูกให้นักเรียนดูคลิปย้อนหลังอีกหนึ่งครั้งนะลูกนักเรียนจะได้ทำทันนะลูกนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะลูกนะคะคุณครูขอฝากไว้แค่นี้นะลูกเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะลูกสวัสดีค่ะ